สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับเป็น Stratocaster นะครับกีตาร์นะวินเทจนะตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ตัวนี้ผลิตเกาหลีนะครับถ้าผลิตเกาหลีนั่นคือนะครับเป็นฟิวเจอร์ชื่อโลโก้ใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีคำว่า Professional Artist ตรงนี้นะครับก็คือจะผลิตเกาหลีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสี Sunburst นะครับสี Sunburst แล้วก็วินเทจเป็น Sunburst วินเทจนะคือมุมกว้างนะครับสีดำจะน้อยนะครับวินเทจคือสีดำจะน้อยมากนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นซิงซิงนะครับ1วอลลุ่ม2โทนนะครับวงจรครบของเดิมเลยครับเกาหลีเลยครับคือตัวเลกเตอร์เนี่ยมีวินเทจมากๆนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างคือคงสภาพเดิมนะครับไม่มีทำอะไรเลยครับเก่ามากอายุน่าจะเกิน10ปีนะครับคอดีนะครับจับได้คอดีสัมผัสดีนะครับคอเชฟดีนะครับสัมผัสดีแล้วก็เฟดเต็มนะครับทุกช่องเลยนะครับผมเอาไว้ติดเฟดเล่นง่ายไม่ติดเฟดนะครับดันสายได้หมดเนี่ยครับพวกภาคกีตาร์ดีดีสายปรับก็รู้สึกว่าดีแล้วครับด้านหลังก็ครบนะครับอุปกรณ์ครบนะผมเพจเพิดนะครับอยู่ครบไม้ลายไม้สวยมากครับนี่นะครับด้านหลังนะลูกบิดขึ้นมานี้ครับตัวนี้ผมได้มาคือก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็เซตอัพทุกอย่างนะครับให้มันเข้าที่คือใส่สายนะครับตั้งอินโดเทชันแล้วก็ความสูงแอคชั่นนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้ได้ตามที่คิดว่าเล่นง่ายที่สุดนะผมไม่ได้ตั้งตามมาตรฐานครับเอาแค่ว่าเล่นง่ายที่สุดนะไม่ติดเฟดนะผมส่วนคอผมไม่ได้ตั้งนะครับเพราะว่าผมไม่มีไขควงเบอร์นี้นะครับไม่รู้ว่าคอมันขันได้หรือไม่ได้อะไรยังไงก็เดี๋ยวลองดูคลิปเลยครับว่าเล่นปกตินะครับผมโอเคเป็นเสียงคลีนตัวหลังก่อนนะครับเล่นปกติก็โอเคนะครับกับตัวมิดเดิลนะครับจะได้จะมีความป้องๆหน่อยผสมนะครับระหว่างมิดเดิลกับเน็กนะครับตัวนี้ก็ใสแก๊กเน็กถ้ามีซาวแบบนี้เนี่ยซาวแบบอ้วนๆป้องๆ
ผมสำหรับตัวนี้เสียงคลีนนะครับตัวนี้คือผมเปลี่ยนสายใหม่นะครับเปลี่ยนสายนะครับตั้งทัชชิ่งตั้งอินโดเทชั่นนะครับตั้งคอร์ดตั้งสูงต่ำนะผมยกเว้นตั้งคอร์ดนะไม่ตั้งเพราะมันมีแผ่นทวงนะเพราะว่าอย่างมันอายุเยอะแหละกีตาร์อายุเยอะแหละผมซื้อเกือบ10ปีนะครับผมไม่รู้ว่าคอมันยังไงบ้างนะครับตามมาตรฐานของมันเนาะแต่มันคอตรงครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วคอตรง 100% นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นเสียงแตกนะครับผมเราจะเปิดเกียร์อยู่ที่ประมาณสักเที่ยงนะครับเกียร์ที่ประมาณเที่ยงนะครับเกียร์จะไม่ได้เยอะมากนะเรื่องเสียงจี่เรื่องปกตินะครับของกีตาร์วินเทจแล้วก็เป็นซิงเกิลคอยนะครับมันจะจี่แล้วนะครับนี่ครับจี่แล้วนะแต่ถ้าแก๊ปผสมนะครับแก๊ปผสมมันจะไม่จี่นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเดี่ยวมันจะจี่นะครับแต่ถ้าผสมเป็นคำคู่เป็นคำเซสซิลิ่งมันจะไม่จี่นะครับเพราะฉะนั้นปกติครับของกีตาร์วินเทจนี่ที่ทอชั่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมใช้ได้นะครับผมเล่นลิทึมไปได้เลยThank you.
คนะครับสำหรับก็เล่นประมาณนี้นะครับสำหรับซาวทั้งเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกนะครับเรื่องการเล่นผมอาจจะมีมั่วบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตามที่หลายๆคลิปนะครับก็มั่วทุกคลิปนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับทางทฤษฎีทั้งหลายนะครับผมก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวเสียงครับรีวิวโดยคนเล่นแบบนี้แหละครับจะได้เข้าใจดีว่ากีตาร์เสียงประมาณไหนนะครับโอเคนะครับเพื่อนไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีตามมาลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคขอบคุณครับ